ประจำวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ต้องบอกเลยในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจอยู่บางอย่างที่เราคาดหวังไว้อาจจะล่าช้านิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ไม่สำเร็จแต่เพียงแต่ข้อมูลนะคะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนพอเท่านั้นและสำหรับนะคะในเรื่องของการเงินผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะต้องมีนะคะในเรื่องของการมีวินัยในเรื่องของการเก็บเงินสักนิดหนึ่งมีความละเอียดนะคะในเรื่องของการใช้เงินบางครั้งเราอาจจะได้ต้องใช้เงินแบบฉุกเฉินเร็วๆนี้ดังนั้นนะคะอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยนักนะคะมีการวางแผนมีการเก็บหอมมีการนะคะในเรื่องของนะคะเก็บไว้ในสภาวะใช้ฉุกเฉินด้วยและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะมีเสน่ห์แรงมากเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ท่านใดนะคะที่คิดนะคะว่าเราเนี่ยนะคะรู้สึกว่าอภัพเรื่องความรักแต่ในช่วงนี้นะคะเป็นต้นไปคุณจะดูมีเสน่ห์มีแต่คนอยากเข้าหามีแต่คนอยากทำความรู้จักก็เป็นโอกาสดีนะคะที่คุณอยากจะนะคะได้เลือกใครสักคนหนึ่งที่เหมาะสมกับดวงชะตานั่นเองค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคุณวันจันทร์นะคะประจำวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยในเรื่องของนะคะชีวิตนะผู้ที่เกิดวันจันทร์ระวังป่วยนะป่วยนี่ไม่ใช่โคโรนานะป่วยเป็นหวัดหรือบางทีพักผ่อนไม่เพียงพอบางท่านอาจจะมีความรู้สึกเครียดกังวลวิตกนะคะกับนะคะการใช้ชีวิตมากเกินไปกับสิ่งที่ทำมากเกินไปช่วงนี้การงานนั้นนะคะบอกได้เลยจะไม่แย่อย่างที่เราคาดหวังแต่อยากให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นมีสติไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมีข่าวดีข่าวร้ายอะไรทำจิตใจให้นิ่งให้เป็นกลางผ่านไปได้สำหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยยังมีโอกาสดึงเงินเก่ามาใช้นะคะหรือไปขอความช่วยเหลือจากเพศหญิงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงการเงินผ่านไปได้ด้วยดีความรักนะคะค่อนข้างโดดเด่นค่ะคนรักเป็นกำลังใจให้การจนออกนอกหน้านอกตาเป็นพิเศษทำให้คนรอบตัวอาจจะดูอิจฉาริษยาผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะดวงชะตาผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์นะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันอังคารให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจานะคะในเรื่องของการงานการติดต่อบางครั้งเนี่ยเราหงุดหงิดได้เราโมโหได้แต่อย่าไปลงที่ลูกน้องหรืออย่าไปลงที่ลูกค้าหรืออย่าไปลงที่เจ้านายนะคะให้เราพยายามนะคะที่จะทำใจให้สบายทำใจให้สงบเชื่อเหลือเกินว่าเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของคนอื่นมันอาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราไม่ได้ทำเนี่ยหรือสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนั้นมีมากมายอยากให้ผู้ที่เกิดวันอังคารตั้งสติสักนิดหนึ่งการเงินการทองที่รอคอยจะได้สมความปรารถนานะคะเรียกได้ว่าสบายๆในเรื่องของการเงินความรักไม่ได้มีอะไรมากนะคะแต่นะคะอย่านะคะพยายามที่จะไปนะคะโยนความผิดให้คนรักหรือบางทีเนี่ยเวลามีอะไรผิดพลาดมาอย่าหาคนผิดเพราะเขาบอกเลยถ้ายิ่งหาคนผิดคนที่หาคนผิดนี่แหละจะกลายเป็นคนผิดซะเองนะคะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะประจำวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์กันดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธประจำวันศุกร์ที่28กุมภานะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันพุธนะคะอาจจะรู้สึกเหนื่อยอกเหนื่อยใจสักนิดนึงในเรื่องของนะคะการงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบตัวจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีถ้าคิดจะเปลี่ยนงานนะคะก็สามารถที่จะเริ่มหางานใหม่ได้มีจังหวะดีๆและโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันพุธนั้นจะเสียเงินเล็กๆน้อยๆค่ะตลอดทั้งวันนะคะอาจจะเป็นนะคะค่านู่นค่านี่ค่าเข้าสังคมค่ากินหรือรายจ่ายที่คุณนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นเองและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรใครโสดที่เกิดวันพุธมีโอกาสนะคะที่จะนะคะได้พบรักกับคนที่อายุน้อยกว่านั่นเองค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะจ
จำวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสประจำวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์นะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยจะมีข่าวดีเรื่องการงานค่ะการงานที่เรารอคอยจะได้รับการติดต่อบางท่านสัมภาษณ์ไปแล้วเขาจะเรียกเราหรือเปล่าหรือบางท่านนะคะก็นะคะกำลังกังวลเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ทำการนะคะค้าขายต่างๆนะคะหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะให้มันดีขึ้นกว่านี้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆไปตามนะคะความหวังความฝันของผู้ที่เกิดวันพฤหัสเพราะช่วงนี้นะคะตั้งแต่ช่วงนี้จนยาวไปจนถึงกรกฎาคมเนี่ยผู้ที่เกิดวันพฤหัสจะค่อนข้างมีข่าวดีในเรื่องของการงานและการใช้ชีวิตส่วนการเงินนะคะก็จะมีรายจ่ายที่ออกไปบางส่วนค่ะแล้วก็จะมีเข้ามาทำให้จัดสมดุลเรื่องการเงินได้ความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรค่อนข้างที่จะสดใสนะคะแต่ก็อย่านอกใจอย่ามีกิ๊กนะคะเดี๋ยวโดนจับได้มันจะไม่คุ้มเอาค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสประจำวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ค่ะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยอาจจะมีนะคะในเรื่องของความเครียดความกังวลเรื่องงานบ้างงานอาจจะเสร็จไม่ทันหรือมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานมีปัญหานะคะที่คุยกันไม่ลงตัวนะคะและที่สำคัญให้ระวังเอกสารที่อาจจะมีการผิดพลาดเรื่องของการงานได้และสำหรับนะคะในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยถือว่าการเงินเนี่ยคล่องตัวดีค่ะแต่ให้ระวังรายจ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวค่ะอาจจะนำพารายจ่ายที่คาดไม่ถึงมาให้และที่สำคัญนะคะอย่าไปเซ็นค้ำประกันให้ใครอย่าไปให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้ค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะความรักยังดูแบบวุ่นวายอยู่นะคะอาจจะวุ่นวายด้วยตัวคุณก็ดีหรือบางทีเนี่ยความรักนะคะที่เราคาดหวังไว้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นไปตามที่เรานั้นคิดทำให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ายังไม่เต็มอิ่มในเรื่องของความรักเท่าที่ควรค่ะผู้พยากรณ์บอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะในเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะใครที่เปลี่ยนงานนะคะหรือเปลี่ยนสายงานมาแล้วนะคะอาจจะลองนะคะพูดคุยนะคะกับคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญดูคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีค่ะและสำหรับเรื่องการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์อาจจะมีรายจ่ายเนี่ยค่อนข้างเยอะสักนิดนึงในช่วงนี้เป็นรายจ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องกับของที่คุณอยากได้ของที่คุณอยากมีแต่ทางนี้ทางนั้นคุณยังควบคุมรายรับรายจ่ายได้ดีทีเดียวค่ะและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะคนโสดที่เกิดวันเสาร์จะพบคนถูกอกถูกใจจากการเดินทางและสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักก็ไม่ได้มีอะไรค่ะแต่ช่วงนี้จะดูนะคะคุณและคนรักเนี่ยต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวสูงต่างคนต่างยังเครียดในเรื่องของตัวเองอยู่ในช่วงนี้นั่นเองค่ะและนี่ก็คือนะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ